ันนี้จะมารีวิวเครื่อง Color Assignment Cabinet นะครับหรือตู้เทียบสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเปิด on ไฟมีปุ่ม power อยู่ปุ่มแรกนะครับปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่มหลอดไฟมาตรฐาน FA และต่อไปเป็นมาตรฐาน D65ต่อไปเป็นมาตรฐาน PL84 และต่อไปจะเป็นแสง UV นะครับแต่ละแสงแตกต่างยังไงเดี๋ยวมาดูครับกด on พอเรา on เครื่องปุ๊บ F+A นี่ครับส่วนใหญ่แสงสแตนดาร์ด F+A นะครับส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้สำหรับพวกตู้โชว์สินค้านะครับทำให้แบบสินค้าดูเด่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับต่อมาจะเป็น D65 มากดปิดก่อน D65 เป็นแสงสีขาวนะครับเหมาะสำหรับงานที่เอาไว้ตรวจเช็คพวกเพชรพวกผ้าอะไรพวกนี้ครับมีสแตนดาร์ด D65 ที่เหมาะไว้ใช้ต่อมาเป็น TL84 นะครับแสง TL84 ส่วนใหญ่จะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าตามตู้โชว์พวกบางทีเราเดินห้างสรรพสินค้าเราจะเห็นพวกห่อขนมอะไรอย่างเงี้ยครับมีแสงส่องอยู่ตัวนั้นเขาก็จะใช้เป็นสแตนดาร์ดนี้ในการส่องเพื่อให้สีดูสดใหม่ต่อมาเป็นแสง UV นะครับ UV เหมาะกับอะไรที่ใช้ส่วนใหญ่แสง UV จะเอาไว้ตรวจพวกสิ่งพิมพ์นะครับหมึกพิมพ์หรือพวกกระดาษการ์ดอะไรพวกนี้ครับและต่อมาปุ่มเคลียร์ปุ่มเคลียร์จะเอาไว้ใช้สำหรับในการคาลิเบตตอนที่เราเปลี่ยนหลอดนะครับและหน้าจอดิสเพย์มีอะไรกันบ้างเรามาดูนะครับนี่ครับส่วนหน้าจอดิสเพย์ก็จะโชว์เวลาที่เราใช้แสงที่เราเปิดไว้นะครับก็ใช้ไปกี่นาทีแล้วตอนนี้เราเปิดแสงตัว UV อยู่นะครับนี่รันไป3นาทีแล้วที่เราเปิดพวกอายุการใช้งานของหลอดแต่ละหลอดนะครับถ้า1ปีแล้วยังใช้งานได้อยู่ก็แนะนำให้เปลี่ยนอยู่ดีครับอายุการใช้งานที่เหมาะกับเครื่องนี้ก็คือสำหรับหลอดนะครับ1ปีต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับทุกปีเปลี่ยนหลอดนะครับนะครับส่วนท่านใดสนใจตัวเครื่องนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน0887777277นะครับหรือ @itokin2000 นะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ